ีออกมา follow up นะคะมาหาคุณหมอเพราะว่าทำโบท็อกซ์ไปนะคะปรับรูปหน้านะคะอาทิตย์นี้ก็เป็นวิกที่6แล้วแล้วก็รอบดวงตานะคะก็6เหมือนกันวันนี้ก็เลยมารอพบคุณหมอนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับคุณหมอนิดนึงถึงเรื่องการดูแลหลังจากที่เราทำโบท็อกซ์ไปแล้วนะคะว่ามีวิธีการดูแลยังไงบ้างให้มันอยู่กับเราได้นานขึ้นหรือว่าต้องช่วงที่เพิ่งทำใหม่ๆเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะถามคุณหมอนิดเรื่องนะคะการดูแลหลังจากที่เราโบท็อกซ์ไปแล้วนะคะว่าทำยังไงให้อยู่กับเราได้นานที่สุดหรือว่าจะรักษาไม่ให้มันลึกลงไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงคือวิธีดูแลผิวก็คงต้องทาครีมด้วยเพิ่มมอยเจอร์ไรเซอร์คือต้องความชุ่มชื้นของผิวถ้าผิวมีความชุ่มชื้นริ้วรอยมันก็จะไม่มาเร็วนะคะส่วนเรื่องโบท็อกซ์เนี่ยฤทธิ์ยามันอยู่ได้ที่ประมาณ4-6เดือนเลยแล้วต้องเติมเวลาที่เราฉีดโบท็อกซ์ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนไปบล็อกการทำงานตรงนี้เวลาเรายิ้มเราสังเกตเราอาจจะยีตาไม่ได้เยอะเหมือนกับเมื่อก่อนที่แบบหัวเราะเต็มที่ยิ้มเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการป้องกันส่วนหนึ่งแล้วไม่ให้เราแสดงสีหน้าที่จะทำให้ริ้วมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ยามันหมดฤทธิ์เนี่ยเวลากลับมามันก็จะไม่ค่อยลึกไปกว่าเดิมหรอกเพราะว่าเราไม่ได้แสดงสีหน้าย้ำๆในจุดนั้นริ้วมันก็จะไม่เยอะขึ้นในแง่ของการฉีดโบท็อกซ์ณปัจจุบันก็คือเหมือนกับว่าลบริ้วรอยที่มีอยู่ณปัจจุบันร่วมกับป้องกันไม่ให้มันที่มันจะเป็นมากขึ้นหลังฉีดใหม่ๆเนี่ยในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกขอให้งดพวกซาวน่าหรือว่าสตีมอบไอน้ำเพราะความร้อนเนี่ยจะทำให้ยาเสื่อมสลายเร็วเราต้องการให้ยาออกฤทธิ์เต็มที่ก่อนจากนั้นก็จุลแรงทั่วไปทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นถ้าเป็นรอบดวงตาเราอาจจะต้องใช้ไอครีมที่มีส่วนผสมที่เบาบางกว่าแล้วก็อาจจะมีความเข้มข้นที่เหมาะกับผิวบริเวณรอบดวงตามากกว่าส่วนอื่นๆเพราะว่าผิวรอบดวงตาจะเบาบางกว่าอย่างกลางนี่ก็อยู่ได้4-6เดือนใช่เหมือนกันก็ต้องมาเติมทุกสัปดาห์แต่เราไม่ควรที่จะรอให้มันจนถึงระยะเวลา6ใช่ไหมคะคือถ้าเกิน6เดือนขึ้นไปก็คือยาหมดฤทธิ์ละเพราะฉะนั้นถ้าไม่มาเติมก็ต้องมาเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าเราได้ทำการยับยั้งมันไว้นานต่อเนื่องเป็นเวลาเป็นปีเลยคือถ้าฉีดซ้ำหลายๆครั้งก็เป็นปีละค่ะเป็นปีครึ่ง2ปีมันก็จะค่อนข้างเล็กลงค่อนข้างจะนานกับเราโดยเฉพาะกล้ามใหญ่ๆจะเห็นผลชัดแต่อย่างพวกกล้ามเล็กๆนี้อาจจะยากนิดนึงอาจจะต้องมาเติมตามทัมมิ่งที่เหมาะสมเรื่อยๆเพราะว่ากล้ามเนื้อเล็กๆเราใช้งานตลอดเวลาแล้วเราแสดงสีหน้าเยอะยิ้มขำตลอดใช่แต่ส่วนกล้ามเนื้อกลางส่วนใหญ่ก็คือไปเคี้ยวบดค่ะเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เคี้ยวอะไรที่มันแบบเหนียวๆหรือว่าเป็นพวกหมักฝรั่งตลอดเวลามันก็จะไม่กลับมาใหญ่เร็วมากถ้าเราฉีดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันจะมีผลเสียอะไรบ้างไหมคะก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวโบท็อกซ์มันก็หมดฤทธิ์อย่างที่บอกค่ะสีหมดเลยมันก็หมดฤทธิ์ไปละแค่นั้นเองในแต่ละวัยก็ไม่เหมือนกันค่ะพออีกสัก5ปีรูปหน้าก็เปลี่ยนไปแต่ละช่วงวัยเนี่ยใบหน้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะกุ้มใจเรื่องเอ้ยผิวหน้าเริ่มหย่อนคล้อยอาจจะต้องทำอย่างอื่นอาจจะต้องเอาโบท็อกซ์มาฉีดเป็นการยกกระชับแทนละอาจจะไม่ต้องการหน้าเล็กละค่ะก็ได้รับความรู้จากคุณหมอแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้ความรู้กับเราค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ